าละครับทุกคนในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับซอมบี้แมสกันนะครับซึ่งจะเป็นหน้ากากของซอมบี้นั่นเองนี่ครับมาตาขาวเลยโดยตัวนี้ใส่แล้วจะเป็นหน้ากากแบบนี้นะครับมาแค่ครึ่งเดียวนี่เราก็ใส่ไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับและแมปที่เราจะเข้าไปรับ UGC ชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมปที่มีชื่อว่า The Circle เข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆคลิกที่คำว่าเคม UGC ได้เลยอยู่ด้านบนนี้นะครับโดยหน้ากากซอมบี้นี้จะมี2สีด้วยกันครับหน้ากากสีแรกเนี่ยจะเป็น Green Zombie Mask และหน้ากากที่2เนี่ยจะเป็น Purple Zombie Mask นะครับหรือว่าหน้ากากซอมบี้สีม่วงเรามาดูวิธีการรับหน้ากากซอมบี้สีเขียวก่อนนะครับโดยหน้ากากซอมบี้สีเขียวเนี่ยเราจะได้จากการหมุนวงล้อนั่นเองคลิกที่คำว่า Ready ได้เลยครับและจะมีโอกาสได้อยู่ที่ 0.1% นะครับทุกคนในทุกครั้งที่เราออนเกมครบ20นาทีนะครับเราก็จะได้โอกาสสปินมาครับลองหมุนดูครับดูซิว่าครั้งแรกมันจะได้อะไรครับโอ้โหได้สปริงอยากได้ซอมบี้ได้ไหมซอมบี้โอ้โหแต่เกือบได้ถ้วยวินนะเนี่ยและสำหรับหน้ากากซอมบี้สีม่วงนะครับเราจะต้องชนะเกมนี้เป็นจำนวน2ครั้งด้วยกันและนำวินทั้ง2วินเนี่ยมาเคมเป็น UGC ชิ้นนี้ได้เลยครับวิธีการเล่นเกมนะครับให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมารอที่ห้องล็อบบี้ตรงนี้ครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมที่ใช้เวลายาวนานมากๆนะครับทุกคนเผื่อเวลาในการเล่นไว้ด้วยล่ะแล้วเราเตรียมเข้าร่วมเกมนะครับนับเวลาถอยหลังอีก2วิไปเลยสำหรับการเล่นในแมปนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในวงกลมสีแดงให้นานที่สุดและในแต่ละรอบเนี่ยวงกลมสีแดงจะยุบเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะเหลือวงเล็กนิดเดียวเองตอนสุดท้ายอ่ะและเมื่อเวลาหมดในแต่ละรอบนะครับเราจะต้องทําการโหวตออกเป็น1คนวิธีการโหวตนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปใกล้ๆผู้เล่นที่เราจะทําการโหวตออกแล้วก็แตะที่คนนั้นได้เลยครับแล้วตัวของคนนั้นเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีแดงทั้งตัวและตอนนี้จะประกาศผลโหวตนะครับคนที่ได้รับ6โหวตนั่นก็คือเป็นหมายเลข12นะครับโอ้โหได้รับการโหวตเยอะมากและเกมจะดําเนินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมีอุกกาบาตตกด้วยอย่าไปโดนนะเพื่อนๆโดนแล้วเราแพ้เลยนะขอให้คนดูช่องแคสต์แลมเนี่ยชนะในแมปนี้ทุกคนเลยนะครับแล้วเราก็ไปเคม UGC กันได้เลยโดยหน้ากากซอมบี้เนี่ยจะแจกอย่างละ 1,000 ชิ้นนะครับทุกคนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ